สวัสดีครับผมปราโมทปาราลิศครับฝนพวันพันธ์บวรพิทยาสันค่ะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการช็อปไทยแลนด์ครับรายการที่นำเสนอสินค้าภายใต้แนวคิดไทยประดิษฐ์ไทยทำไทยใช้สินค้าไทยโดยคนไทยเพื่อคนไทยครับมาร่วมกันภาคภูมิใจกับภูมิปัญญาของคนไทยกันค่ะปัจจุบันนี้นะคะคุณผู้ชมเรามีทางเลือกมากมายนะคะในการที่จะรักษาโรคนะคะหรือว่าดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะการดูแลผิวพรรณแล้วก็ความสวยความงามไม่ว่าคุณจะเป็นสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีก็ตามค่ะทุกวันนี้เสมอภาคกันแล้วนะถูกต้องคุณผู้ชมครับส่วนการรักษาเนี่ยก็แบ่งออกเป็น2แบบก็คือการรักษาแบบตะวันตกและตะวันออกครับซึ่งการรักษาแบบตะวันตกคือการรักษาแบบแพทย์แผนปัจจุบันส่วนการรักษาแบบตะวันออกคือเป็นแพทย์ทางเลือกหรือแพทย์แผนโบราณซึ่งทางนี้แหละครับแผนโบราณนี่แหละเป็นทางที่หลายๆคนเนี่ยทั่วโลกเนี่ยให้การยอมรับเป็นอย่างมากเลยใช่ปัจจุบันนี้มีแต่คนให้ความสนใจกับศาสตร์ทางนี้มากถูกต้องแผนโบราณไม่ว่าจะเป็นโบราณจีนโบราณไทยก็แล้วแต่เนี่ยให้การยอมรับกันอย่างมากเลยนะครับวิธีการรักษาก็แตกต่างแน่นอนครับการรักษาแบบแพทย์แผนตะวันตกคืออย่างที่บอกว่ารักษาที่ปลายเหตุเช่นเราปวดหัวต้องทำยังไงครับก็ทาเบตาดีนค่ะไม่ใช่ปวดหัวก็ต้องกินยาแก้ปวดหัวใช่ไหมครับปวดท้องก็ต้องกินยาแก้ปวดท้องปวดขาก็อาจจะมีกินยาแก้ปวดขาให้ครีมนวดบ้างนะครับแต่การรักษาแบบแพทย์สายตะวันออกที่บอกว่าเป็นแพทย์ทางเลือกแพทย์แผนโบราณเขารักษาที่ต้นเหตุครับนี่ก่อนนะเช่นถ้าเราปวดหัวเสร็จปุ๊บเขาจะไม่รักษาที่หัวนะเขาจะรักษาที่อื่นเคยใช่ไหมครับเคยค่ะการไปรับไปนวดเนี่ยหมอก็จะบอกว่าในเส้นนี้นะมันช่วยอะไรเรื่องของการปวดหัวปวดไมเกรนใช่ไหมครับการรักษาการดูแลวิธีการรักษาแตกต่างกันแน่นอนคุณผู้ชมค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเรายังมีในส่วนของเขาเรียกว่าเป็นการแพทย์เป็นศาสตร์ทางด้านของจีนนั่นเองนะคะซึ่งศาสตร์ทางจีนนี่นะคะมีมาอายุเนี่ยประมาณ 4,000 กว่าปีแล้วและเขาก็มีการศึกษามีการถ่ายทอดทั้งวิชาการก็ดีนะคะแล้วก็มีการศึกษาวิจัยเนี่ยทั้งในประเทศจีนแล้วก็ประเทศต่างๆเนี่ยมาอย่างยาวนานนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะสิ่งที่เขานิยมในการที่จะมาใช้ในการรักษาโดยวิธีของชาวจีนนี่นะคะก็จะเป็นอย่างที่เมื่อกี้นี้คุณโมทได้บอกไปแล้วก็คือการนวดกดจุดหรือการฝังเข็มการฝังเข็มประมาณนี้ฝังเข็มนี่นิยมกันมากเลยนะถูกต้องนะคะแต่สิ่งที่เขานิยมนำมาใช้ในการรักษานะคะหรือว่าบรรเทาความเจ็บปวดอะไรต่างๆมากมายเนี่ยก็คือจะเป็นการใช้สมุนไพรจีนนั่นเองค่ะถูกต้องครับพูดแบบนี้แล้วนะครับสมุนไพรจีนเนี่ยมีทั้งประโยชน์จริงๆโทษไม่มีเลยนะใช้ตั้งแต่กินจนเอามาทานโอ้โหได้ทุกอย่างอย่างที่บอกครับบำรุงทั้งภายในเช่นการเอาสมุนไพรจีนมาต้มคนจีนชอบกินเนี่ยซุปไก่ไก่โสมอะไรอย่างเงี้ยบำรุงร่างกายให้มีกำลังวังชาซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีกันเยอะมีอยู่แล้วครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือการบำรุงจากภายนอกนะครับอาจจะเป็นการดูแลรักษาผิวพรรณเดี๋ยวนี้ก็นำสมุนไพรจีนมาช่วยในการดูแลรักษาเหมือนกันนะครับแหมพูดมาสักขนาดนี้แล้วคุณโมทขาถ้าอย่างนั้นบอกมาเลยดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยมีสิ่งอะไรที่น่าสนใจมานำเสนอพวกเราบ้างค่ะถูกต้องแล้วครับแล้ววันนี้ครับช็อปไทยแลนด์ขอเสนอชุดดูแลผิวพรรณก๊กเลี้ยงเซตครับซึ่งอยู่ด้านหน้าคุณผู้ชมตรงนี้แล้วนะครับนะที่บอกว่าเป็นสมุนไพรจีนแท้ๆเลยนะครับเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกครับคุณผู้ชมครับกับสบู่สมุนไพรจีนก๊กเลี้ยงนะครับที่บอกว่าใครที่มีปัญหาเรื่องของสิวมีไหมครับไม่มีค่ะเพราะว่าเกิดมาแล้วสวยสวยเลยใช่ไหมครับสิวเนี่ยครับมันขึ้นได้ทุกที่เลยนะในร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นใบหน้าแผ่นหลังหน้าอกหน้าองค์อยู่ตรงนี้ค่ะหน้าองค์อยู่นี่ครับมันขึ้นได้หมดเลยนะครับหรือแม้แต่ที่ศีรษะบางคนก็เป็นสิวที่หัวนะเป็นเม็ดนึงเจ็บมากอ่ะนะแต่ว่าสาเหตุของการเกิดสิวเนี่ยก็มีปัจจัยหลายอย่างเหมือนกันครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าหนึ่งเลยคือการบริโภคชอบทานของมันไหมครับชอบมากมันหมูมันไก่ปิ้งโอ้โหหมูสามชั้นเนี่ยกินไหมกล้วยทอดหมูทอดโอ้โหอะไรเนี่ยอาหารต่างๆที่มีไขมันนะครับหรือการนอนหลับไม่พักผ่อนไม่เพียงพออันนี้สำคัญผมนี่ประจำเลยถ้าวันไหนนอนดึกตื่นมาเอาแล้วสิวขึ้นแล้วนะรวมไปถึงการดูแลผิวหน้าด้วยการล้างหน้าทุกวันนี้ครับล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าเนี่ยมันอาจจะไม่สะอาดเพียงพอแน่นอนเพราะว่าน้ำเปล่ามันอาจจะมีสิ่งอะไรที่มันเจอปนมาอาจจะมีสารตกค้างหรืออะไรอยู่นะคะเขาจึงต้องหาอะไรที่จะมาช่วยทำให้ผิวหน้าเนี่ยเรามันดูสะอาดมากยิ่งขึ้นโดยการที่ใช้น้ำเปล่าอย่างเดียวไม่เพียงพอใช่ไหมครับรวมไปถึงเรื่องของการผื่นคันโอ้โหอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันบางทีใช้ของอะไรแพ้ไงเคยใช้พวกเครื่องสำอางแล้วรู้สึกแพ้บ้างไหมเนาะเราก็จะมีผดเล็กๆขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มันก็ทำให้เราไม่มั่นใจอีกพอผดขึ้นมาแล้วคันบางคนเป็นสิวอยู่แล้วอีกแล้วผดเล็กขึ้นอีกโอ้โหชีวิตออกจากบ้านไม่ได้เลยครับความมั่นใจมันหายไปเลยอาการเหล่านี้ครับคุณผู้ชมเคยเป็นหรือเปล่าครับ
ับแต่วันนี้ถ้าคุณผู้ชมเป็นเนี่ยหมดปัญหาได้เลยนะครับกับเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับว่าสบู่สมุนไพรจีนกกเลี้ยงเนี่ยมันจะช่วยปัญหาของสิวครับซึ่งมีส่วนประกอบสำคัญซึ่งเป็นสมุนไพรจีนเนี่ย5ชนิดครับคุณผู้ชมครับอันดับ1ครับไม่มีไม่ได้เลยครับคือบัวหิมะครับชื่อว่าบัวหิมะซินเจียงหรือซินเจียงซูเหลียงครับเป็นบัวโบราณชนิดหนึ่งที่คนจีนมีความเชื่อว่าเป็นยาอายุวัฒนะใช้รักษาสิวและรอยแผลเป็นและเนื่องด้วยบัวหิมะครับมีราคาแพงและหายากเนี่ยเพราะว่าเขาจะปลูกในบริเวณที่มีอากาศเย็นจัดครับจะเติบโตเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงในอุณหภูมิ 3-5 องศาเซลเซียสครับจึงทำให้บัวหิมะเป็นสมุนไพรจีนชั้นเลิศที่มีบทบาทและสรรพคุณทางการแพทย์ที่โดดเด่นกว่าสมุนไพรชนิดอื่นๆจนได้รับการขนานนามว่าสมุนไพรไร้คู่เปรียบหรือสุดยอดแห่งยานั่นเองครับและชนิดที่2ครับคือไข่มุกจีนครับตัวนี้จะช่วยป้องกันการเกิดฝ้าแล้วก็ริ้วรอยหมองคล้ำบนใบหน้าและก็ผิวกายครับอย่างที่3ครับรากโสมครับตัวนี้จะบำรุงผิวการกระตุ้นไหลเวียนของโลหิตให้มีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นครับอย่างที่4ครับพิมเสนครับตัวนี้จะช่วยระงับกลิ่นกายหมดปัญหาเรื่องของผดผื่นคันได้เลยครับและสุดท้ายครับชามะลิครับตัวนี้จะช่วยขัดผิวที่ด่างดำให้ขาวเนียนเรียบนั่นเองครับและด้วยสมุนไพรทั้ง5ชนิดนี้นะครับจะช่วยฟื้นฟูสภาพผิวครับขจัดสิ่งสกปรกหรือว่าความมันที่มันติดตามรูขุมขนซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดสิวให้หลุดออกไปอย่างง่ายดายครับคุณผู้ชมครับไม่บ่อยครั้งนะครับที่เราจะเห็นสุดยอดสมุนไพรนะครับมารวมอยู่ในสบู่เพียงก้อนเดียวโอ้โหสุดยอดขนาดนี้แล้ววิธีใช้ยากไหมคะไม่ยากครับคุณผู้ชมครับการใช้สบู่ของเราเนี่ยก็คือการใช้สบู่ทั่วไปใช้ฟอกหน้าก็ได้ครับขัดหน้าขัดผิวได้ทั้งตัวเลยอ๋อเพราะว่าสำหรับผู้ที่มีปัญหาสิวไม่ว่าจะเป็นสิวที่ใบหน้าหรือว่าแผ่นหลังหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่ตามลำตัวคือใช้ได้หมดเลยถูกต้องแล้วโอ้สุดยอดจริงๆค่ะคุณผู้ชมกับสบู่สมุนไพรกกเลี้ยงค่ะและยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมเรามาต่อกันที่ผลิตภัณฑ์ชิ้นที่2นะคะจากกกเลี้ยงเช่นกันค่ะอยู่ในกล่องสีน้ำตาลอันนี้นะคะข้างในนี้นะคะเป็นครีมไข่มุกค่ะคุณผู้ชมเหมาะมากๆเลยนะคะสำหรับผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของฝ้ากระนะคะริ้วรอยต่างๆรอยหมองนะคะแล้วก็รอยดำที่เราจากการที่เราตากแดดหรือว่าผู้ที่มีรอยเหี่ยวย่นต่างๆก็ใช้ได้คือมันต้องผมก็ยังไม่เหี่ยวเท่าไหร่นะครับยังไม่ได้ว่าอะไรเลยครับผมและคุณผู้ชมค่ะและคุณมอดทราบหรือเปล่าว่าครีมไข่มุกอันนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นสูตรลับเฉพาะเลยในสมัยโบราณเนี่ยนะคะในประเทศจีนเนี่ยจะมีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ที่จะใช้ครีมไข่มุกอันนี้นั่นก็คือพระนางซูสีไทเฮาค่ะเป็นพระองค์เดียวนะคะซึ่งคนสามัญธรรมดาทั่วไปหรือว่าข้าราชบริพารต่างๆที่อยู่ในวังเนี่ยไม่มีโอกาสแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้ครีมไข่มุกอันนี้เก็บไว้เป็นความลับห้ามเปิดเผยมาเป็นระยะเวลายาวนานมากๆเลยแต่ปัจจุบันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะสูตรลับเฉพาะนี้นะคะได้นำมาเปิดเผยแล้วก็มาถึงเมืองไทยแล้วทำให้พวกเราเนี่ยได้มีโอกาสได้ใช้สูตรลับที่เป็นครีมไข่มุกของพระนางซูสีไทเฮานี้แล้วส่วนผสมที่สำคัญนะคะได้แก่ไข่มุกเป๋ยไห่ค่ะมีคุณสมบัติโดดเด่นในการปกป้องผิวจากมลภาวะปรับสภาพผิวให้สว่างสม่ำเสมอนอกจากนี้นะคะยังมีส่วนผสมของตังทั้งแฮเช่าค่ะซึ่งชาวจีนถือว่าเป็นยาบำรุงและก็เป็นแหล่งพลังงานชั้นเยี่ยมของผิวอย่างดีเลยทีเดียวค่ะสมุนไพรตัวนี้นะคะถือเป็นยาชนิดหนึ่งพบได้เฉพาะในเขตที่ราบสูงนะคะมีคุณสมบัติที่เป็นเหมือนกับเกาะกำบังผิวพรรณคุณไว้อย่างเข้มแข็งค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้มลภาวะจากสิ่งแวดล้อมเนี่ยมาทำลายผิวให้เสื่อมสภาพได้และก็สิ่งที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างนะคะที่มีผสมไว้ในครีมไข่มุกค่ะนั่นก็คือชังฉิกหวนซานค่ะถือเป็นโสมป่าโบราณแห่งมณฑลยูนนานเลยทีเดียวค่ะช่วยปกป้องระบบภูมิคุ้มกันใต้ผิวได้เป็นอย่างดีค่ะรวมถึงช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีด้วยผิวจึงดูกระชับยืดหยุ่นได้ดียิ่งขึ้นค่ะค่ะและด้วยส่วนประกอบหลักทั้งหมดนี้นะคะที่อยู่ในครีมไข่มุกกกเลี้ยงค่ะก็เลยทำให้ผิวของเราเนี่ยนะคะถือได้ว่าลดฝ้ากระนะคะแล้วก็รอยด่างดำได้เป็นอย่างดีปรับสภาพผิวนะคะให้ขาวนวลเนียนดูเป็นเขาเรียกว่าธรรมชาติเป็นธรรมชาติแล้วก็มีความอ่อนเยาว์มากยิ่งขึ้นตามสโลแกนอันนี้เลยนะคะที่เขาบอกไว้ว่าเป็นครีมลดฝ้าและบำรุงผิวขาวเปล่งปลั่งจากภายในสู่ภายนอกค่ะคุณผู้ชมวิธีการใช้ล่ะครับง่ายมากๆค่ะคุณผู้ชมอยากจะบอกนะคะแล้วก็เอาออกมาให้คุณผู้ชมดูเลยดีกว่านะคะดูเหมือนกันเพราะว่าที่สำคัญเนี่ยคือเราไม่ต้องเดินทางไกลไปถึงประเทศจีนแล้วค่ะคุณผู้ชมแต่ว่ามาอยู่ในเมืองไทยแล้วก็อยู่ในมือของฝนแล้วนะคะนี่สีขาวเนื้อครีมเนี่ยน่ากินมากๆ เอาไว้ทานกินไม่ได้ผมขอรับพิสูจน์กินเหมือนวิปครีมเลยทีเดียวกินธรรมชาติอ่ะ
ฉีกอ่อนๆน่ะวิธีใช้นะคะคุณผู้ชมค่ะก็คือสามารถใช้ทาได้ทั้งก่อนนอนแล้วก็ก่อนแต่งหน้านะคะก็คือเราก็แตะครีมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยใช้เพียงแค่นิดเดียวเองค่ะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็เกลี่ยเบาๆนะคะครีมก็จะค่อยๆซึมซาบลงสู่ผิวทีนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของครีมละไม่ใช่หน้าที่ของเราเขาจะช่วยเขาก็จะทำกระบวนการของเขานะคะแก้ฝ้าลดรอยหมองช้ำเหี่ยวย่นต่างๆถูกต้อง